่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปในวันทุกวันของเธอสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนนะฮะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันวันนี้อยู่กับผมน้องไทยนะฮะและนี่น้องแป๋วคนงามน้องแป๋วงามที่สุดในสามโลกงามที่สุดในจักรวาลพอให้มันจริงใจสักคำเลยคุณผู้ชมครับอีกเดือนเดียวนะฮะก็จะปีใหม่แล้วนะโอ้แป๊บๆผ่านไป1ปีไวเหมือนกันนะพี่แต๋วก็จะอายุก็จะเพิ่มขึ้นอีกปีนึงแป๊บๆจะ50แล้วอ่ะก็พิจารณาอีกทีนึงนี่อีกเหลืออีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียวเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะฉันต้องระดมฉีดโบท็อกซ์แล้วเดี๋ยวไม่ทันแต่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเร็วหรือช้ายังไงนะฮะเราก็ไม่หยุดเสิร์ฟข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนแน่นอนครับผมอ้าวข่าวแรกโดนัทมนัสนันจะว่ายังไงเมื่อละครที่เขาขึ้นแท่นเป็นผู้จัดเนี่ยโดนสั่งเบรกในเรื่องของโดนัทครับมีเรื่องของนุ่นวรนุชด้วยนะเห็นว่าจะหันหลังให้วงการบันเทิงจริงหรือเปล่าเพราะโพสต์นี้ใน Facebook ของนางเอกมากฝีมือนุ่นวรนุชทำเอาแฟนละครใจหายวาบคิดว่าดราม่าควีนจะลาจอซะแล้วแถมเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธเพราะละคร45เรื่องกับเวลา20ปีในวงการบวกอายุที่อีก3ปีก็แต่หลัก4จึงเริ่มอิ่มตัวแล้วเหมือนกันค่ะก็มีแอบคิดจริงๆเหมือนกันว่าแบบมันอาจจะปี2ปีถ้าถามตอนนี้นะคะอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าความสนุกของการทำงานมันลดมั้ยตราบใดที่ยังมีงานใหม่ๆให้เราได้ได้สนุกอะมันก็จะโอเคละครติดต่อเข้ามาเยอะบางทีเราก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าบางครั้งเราก็แบบเราไม่ได้ลาไปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่นเรื่องที่เราอยากเล่นจริงด้านพ่วงกับสาวเก่งโดนัทมนัสนันก็ยิ้มแก้มปริเมื่อหนังสารคดี The Journey บันทึกทางไกลถึงพ่อตามรอยการเดินทางของในหลวงรัชกาลที่9จะได้เข้าโรงฉายที่ลอสแองเจลิสและนิวยอร์กในเดือนหน้าเจ้าตัวและแฟนหนุ่มก็เลยเตรียมบินไปร่วมงานวันเปิดหนังแล้วก็อยู่ยาวฉลองแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยกันที่โน่นซะเลยค่ะหลังจากที่เดอะเจอร์นี่นะคะฉายในเมืองไทยไปก็จะมีเสียงเรียกร้องจากคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดค่ะให้หนังได้เดินทางไปคนไหนได้ดูเยอะที่สุดหัวใจก็เหมือนเดิม เขาตามไปที่นิวยอร์กค่ะใช่แต่ว่าตอนที่ LA ไม่ได้ไปเพราะว่าน่าจะยุ่งเหมือนกันถือเป็นแพลนเที่ยวปีใหม่เลยนะก็มีจะอยู่เที่ยวต่อด้วยแล้วก็มีดังนั้นจะทำอะไรนิดหน่อยที่นิวยอร์กด้วยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะตอนนี้มันก็ดีแล้วก็เราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยก็พยายามแบบดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะก็อนาคตก็ยังไม่ได้คิดหรือยังไม่ได้คุยอะไรอะไรเงี้ยส่วนเดือนประดับดาวละครเรื่องแรกที่เจ้าตัวเป็นผู้จัดที่ปิดกล้องมาปีกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ลงจอซะกะทีผู้จัดสุดเนี้ยบอกว่าเป็นเพราะตัวเธอเองที่แก้แล้วแก้อีกจนผู้ใหญ่ต้องสั่งเบรกว่าหยุดแก้สักทีค่ะก็เป็นคนเรื่องมากค่ะเอาให้มันดีที่สุดก็คือมันเป็นละครเรื่องแรกด้วยแล้วก็แบบหลายๆอย่างเราก็ยังไม่เข้าใจอะค่ะว่ามันต้องทำยังไงอะไรเงี้ย2เดือนที่แล้วตอนที่ส่งครบแล้วอะค่ะก็พอไปนั่งดูก็แบบพี่ดิวคะขอแก้อีกนิดนึงได้ไหมคะอะไรเงี้ยพี่สมรักก็โทรมาว่าเธอไม่ต้องแก้แล้วเธอจะแก้อะไรอีกตอนนี้ผู้จัด perfectionist จึงเตรียมใจน้อมรับคำวิจารณ์เมื่อละครลงจอเร็วๆนี้ค่ะอ๋อคือไม่ได้สั่งเบรกอะไรหรอกคือแบบเฮ้ยหยุดแก้ได้แล้วคนจะได้ดูสักทีอะไรอย่างนั้นเอาไปต่อใบเตยค่ะใบเตยสุธีวันครับเขายังไงนะเขาไม่มีใครละเขาเรียกยังไงคะไม่มีบ้าเหรอก็ล่าสุดนี้เขาก็ห่างๆกับดีเจแมนใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขากลับไปแบบว่าคืนดีกันหรือยังอืมค่ะสถานะยังคลุมเครือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันหลังออกมายอมรับว่าห่างจากแฟนหนุ่มดีเจแมนพัฒนพลได้3เดือนแล้วสาเหตุมาจากนิสัยส่วนตัวของฝ่ายชายทั้งนั้นและถึงแม้จะยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่แต่สาวใบเตยก็ไม่กล้าฟันธงถึงสถานะในตอนนี้เพราะรู้สึกว่าฝ่ายชายยังพยายามไม่มากพอค่ะถ้ายังรักก็ต้องยังไหวแต่ว่ามันก็ต้องมีช่วงพักถ้าจะกลับไปมันก็ต้องดีมากกว่านี้ถ้าเป็นใบเตยเนี่ยถ้าไม่ให้อภัยก็คือไม่คุยแล้วไม่ติดต่ออะไรอยู่แล้วแต่ว่าเออนี้เรายังได้คุยเราก็ให้อภัยแต่ว่าเราก็ต้องทำโทษทั้งเขาและเราระดับนึงด้วยใบเตยว่าณวันนี้ก็ยังคงรักกันแต่เพียงแค่แบบเราอาจจะต้องถอยออกมาให้คำว่ารักมันค่อนข้างกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งมากกว่าถึงจะยังใจแข็งไม่กลับไปคืนดีง่ายๆแต่หนุ่มๆคนไหนที่หวังจะรอเสียบในช่วงนี้บอกเลยว่าถอยทับด่วนเพราะสาวใบเตยย้ำชัดว่ายังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครถึงสิ้นค่ะ
คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องราวความรักของพี่น้องฝาแฝดเนยแจมดีกว่านะฮะซึ่ง2คนนี้หน้าเขาคล้ายกันมากทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยนะฮะแต่มีเรื่องนึงที่ไม่คล้ายกันเลยและแตกต่างกันมากเลยนั่นก็คือเรื่องของความรักฮะจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยครับดูเหมือนว่าความรักของนักร้องสาวเนยวรฐาจะยังคงเลือนลางอยู่ในหมอกควันหลังแฟนหนุ่มฤทธิ์กาชัยคุกเข่าขอแต่งงานสวมแหวนตีตราจองไปตั้งแต่ต้นปีแต่ดันติดปัญหาใหญ่เพราะคุณแม่ของผู้ชายนี่แหละที่ออกอาการไม่ปลื้มอย่างหนักจนป่านนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะใจอ่อนยอมรับสาวเนยเป็นลูกสะใภ้สักทีเอหรือว่างานนี้จะต้องเป็นแม่สายบวชแต่งตัวรอเกอร์ซะแล้วล่ะจ๊ะเนยพร้อมแล้วแต่ว่าก็ต้องรอที่ตัวพี่ฤทธิ์ด้วยค่ะแล้วก็ทางบ้านด้วยก็ไม่อยากจะเร่งพี่ฤทธิ์ไม่ค่อยอัปเดตอะไรเลยเลยต้องถามก็น่าจะได้แต่งงานกันแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะยังไงอะค่ะคือเนยกับพี่ฤทธิ์ก็ยังคบกันอยู่ดีเราก็ยังรักกันอยู่ดีก็อยู่อย่างงี้ก็ได้นะถ้าไม่ได้แต่งงานอะผิดกับทางฝั่งพี่สาวแจมชรัฏฐารายนี้ความรักดีดีพิสูจน์ได้จากรูปคู่พร้อมคำพูดหวานๆใน Instagram ส่วนตัวที่มอบให้แฟนหนุ่มหน้าวงการจิ๊บกริดในวันครบรอบ3ปีนี่แหละแถมงานนี้ยังคุยฟุ้งว่าฝ่ายชายเสมอต้นเสมอปลายสุดๆมีดอกไม้วันครบรอบส่งให้ทุกเดือนที่สำคัญคุกเข่าขอแต่งงานแล้วนะจ๊ะติดอยู่นิดเดียวตรงที่สาวแจมบอกปัดสวยๆว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยอะเขาพร้อมของเขานานมากแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพร้อมเมื่อไรบอกพี่ด้วยนะคือมันถามว่าแบบตกลงไหมหรืออะไรพวกนั้นก็คือแบบหนูก็คงไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องเลิกหรือว่าไปคบกับใครต่อแล้วชีวิตนี้อะไรเงี้ยเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรหนูยังรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมเฉยๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไม่รีบอะไรเงี้ยเรื่องรักอาจจะสวนทางแต่เรื่องงานบอกเลยว่าคู่พี่น้องเขายังสามัคคีกันเหมือนเดิมเพราะปีหน้าฟ้าใหม่นี้เตรียมปล่อยเพลงใหม่มาให้ได้ฟังกันแล้วที่สำคัญครั้งนี้ทำเองขายเองไม่ง้อค่ายง้อสังกัดอีกด้วยละจ้าพี่แป๋วครับผมเธอจะขอฉันแต่งงานเหรอไม่หลังครับไม่มีอะไรเบื่อเดี๋ยวไปต่อกันดีกว่าเรื่องของแม่ลูกคู่นี้นะคะครับคุณแม่โบแวนด้าจะว่ายังไงคือน้องมะลิเนี่ยถามถึงคุณพ่ออ๋อใช่ใช่แล้วก็มีคลิปที่น้องเขาร้องไห้ด้วยเนาะเป็นยังไงไปฟังกันครับคุณผู้ชมครับก็เพราะคลิปน้องมะลิพาขวัญนั่งร้องไห้ขณะดูมิวสิกวิดีโอเพลงจากนี้จนวันสุดท้ายของวงเปรมที่เจ้าตัวและคุณแม่โบแวนด้าแสดงนั้นทำเอาหลายคนรู้สึกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กอายุ4ขวบล่าสุดเจอคุณแม่โบที่ควงน้องมะลิมารับรางวัลสุดยอดหนูน้อยขวัญใจมวลชนแห่งปีที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็เผยว่าลูกสาวได้พูดคำที่ทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับสะอึกจนพูดไม่ออกก็คือหนูดูเพลงนี้แล้วคิดถึงพ่อปอค่ะดูประมาณ4รอบได้อะค่ะก็จะนั่งดูอย่างนั้นอะจนแบบรอบที่4เขาก็นิ่งไปเราเอ้น้องเป็นไรอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาเขาก็ไหลอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าให้เขาดูให้จบก่อนก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาแล้ววันนั้นพอจะนอนบุ๊กก็เลยถามเขาว่าน้องแม่ถามหน่อยสิคะน้องร้องไห้ทำไมมีอะไรที่น้องต้องร้องไห้เขาก็บอกเขาก็รักแม่นะแล้วก็เขาก็คิดถึงพ่ออะไรนี้มันจุกอะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันใกล้วันที่เขาจะต้องถามแล้วล่ะว่าพ่อไปไหนพ่อไปจากเขาเพราะอะไรและเพราะน้องมะลิโตจนเริ่มรับรู้เรื่องราวต่างๆและที่ผ่านมาก็พยายามถามไถ่คุณแม่และคนในครอบครัวตลอดว่าพ่อปอทฤษฎีหายไปไหนงานนี้แม่โบก็เลยเผยว่าเตรียมพร้อมตอบคำถามลูกสาวแล้วถ้าหากถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะบางวันก็ถามค่ะว่าคุณพ่อไปไหนเราก็ยังบอกอยู่ว่าคุณพ่อก็ทำงานนะแม่ก็ทำงานแต่คุณพ่ออยู่ไกลแต่คุณพ่อฝากบอกแม่ทุกวันเลยว่ารักน้องคิดถึงน้องนะอะไรอย่างเงี้ยคือใน MV มันจะมีช่วงพี่ปอท้ายๆใช่ไหมคะเขาก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาอะก็คิดถึงพ่อนะเราก็แม่ก็คิดถึงแต่ไม่เป็นไรพ่อเขาก็รักแม่เขาก็รักน้องเขาก็อ๋อเหรอคะก็นะวันนึงถ้าเขารู้ความหมายของคำว่าเกิดแก่เจ็บตายคืออะไรนะคะบุ๊กก็ต้องบอกเขาแล้วก็คงจะต้องบอกว่าพ่อเขาเป็นใครพ่อเขาทำอะไรไว้บ้างแล้วพ่อเขาเสียเพราะอะไรก็อยากให้เขาภูมิใจว่าปฏิสฎีสหวงอ่ะเป็นพ่อที่เขามีความภูมิใจในตัวพ่อเขามากกว่างานนี้นะคะคุณแม่โบยังเผยถึงเรื่องสุดแฮปปี้ที่ได้เห็นลูกสาวอย่างน้องมะลิชอบไปโรงเรียนและเป็นที่รักของเพื่อนๆและคุณครูค่ะส่วนเรื่องงานในวงการและงานอีเวนต์แม่โบยังย้ำเหมือนเดิมว่าขอรับหลังจากเลิกเรียนเพราะอยากให้ลูกใช้ชีวิตในวัยเด็กให้เต็มที่ค่ะ
มาเรามาเปิดซอยเม้ามอยกันนะคะก็มีเรื่องมาฝากคนใจบุญด้วยนะครับผมแล้วก็รายการกบนกกะลาฮะมีเรื่องของนกแก้วมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับรวมถึงผลงานล่าสุดนะครับของก้อนณัฐพลครับเม้ามอยซอยเก้าคอยคือแบบไม่อยากเมาอะก้อนณัฐพลถอบซิงเกิลใหม่ล่าสุดรุ่นใหญ่มาฝากชาวซอยเก้ากันถึงที่พร้อมเผยว่าอัลบั้มณัฐพลสีจอมขวัญพรีเซนต์ฟังเนี่ยแตกต่างจากอัลบั้มก่อนๆอย่างชิ้นเชิงเลยเพราะนั่งแท่นโปรดิวเซอร์เท่านั้นส่วนหน้าที่ร้องยกให้ศิลปินคนอื่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตู่ภพธรอุ๋ยบุดดาเพลสนะโพลีแคทจีนกสิดิษฐ์โอ้โหเห็นรายชื่อแต่ละคนแล้วการันตีได้เลยว่าแจ่มแจ่มทั้งนั้นเลยจ้าลัดลาส่วนกบนอกกะลาคืนนี้ห้ามพลาดกบมินนี่และกบการ์ตูนจะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของนกแก้วนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกและสายพันธุ์มหัศจรรย์ทั้งน่ารักที่สุดแปลกที่สุดหรือจะเป็นนกแก้วยักษ์สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านพร้อมจอลึกเรื่องสีสันและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยติดตามได้ในตอนนกแก้วเจ้ยเจ้าจี๊ดจ๊าด 20:45 คืนนี้ค่ะโอเคมีข่าวดีมาบอกต่อคนใจบุญสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหรือติดตามได้กับบริการพิเศษวันธรรมศาสตร์เสาร์ที่9ธันวาคมนี้ตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง9 M.HD หมายเลข30เลยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตอาการป่วยของอาแอดสมบัติกันครับส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และเธอเรื่อยไปในวันทุกวันของเธอเป็นวันสดใสไม่ว่าที่ไหนส่งรอยยิ้มมอบให้เธอด้วยความจริงสนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลาสามแม่ครัวเปาซิเวอร์นาโนช่วยยับยั้งแบคทีเรียตัวจริงลดกลิ่นอับไม่ง้อแดดส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้เรื่องอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะแต่เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้ค่ะทำดีแล้วสร้างภาพดีกว่าไม่ทำกระดาษคนอื่นนายเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์จำหนีสุขเขาเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเป็น4:40แต่พิธีกรยังไม่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเสื้อไว้นะครับเมื่อกี้ใช่แป๊บๆคนนั้นเป็นพี่สาวนะคะเอาละฮะเป็นอาม่าค่ะอาม่าแล้วตอนนี้อาม่ายิ่งกว่า ยืนรายงานข่าวจ้ามาดูนี่มาเยี่ยม RS สมบัติเมธินีกันหน่อยดีกว่านะคะก็หมดสติวูบไปนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเห็นคุณหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดในความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงแต่พอมาโดนไอ้กระแสเลือดอันนี้เข้านะคนแข็งแรงก็เป็นไปได้นะครับเรามั่นใจว่าสุขภาพแข็งแรงมาตลอดนักแสดงรุ่นใหญ่ดีกรีศิลปินแห่งชาติแอดสมบัติก็เลยไม่คาดคิดว่าจะล้มป่วยกระทันหันถึงขั้นหมดสติต้องหามส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงที่ผิวหนังบริเวณขาขวาแล้วก็ลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งเป็นแผลเดิมที่เกิดจากการนวดกดจุดเมื่อ3ปีก่อนค่ะซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าฆ่าเชื้อโรคหมดแล้วและคุณหมอยังกำชับนะคะว่าอย่าเกาผิวหนังจนถลอกเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกครั้งค่ะเวลาเหงื่อออกเนี่ยแบบออกเกาแล้วคันเหตุที่ทำให้ไม่ต้องเกาเช่นไม่ใส่ถุงเท้าโอ้โหที่รัดแน่นพอท่านหายดีๆปุ๊บเนี่ยอาจจะเชิญกลับมาตรวจเรื่องเส้นเลือดอีกครั้งนึงเป็นห่วงคนไข้บางท่านจะพอกลับไปบ้านแล้วก็จะไปเดินเยอะนะครับคราวนี้เนื้อที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยก็ยังไม่หายดีถ้าไปเดินเยอะๆปุ๊บช้ำอีกก็อาจจะทำให้หายช้านะครับแฟนๆของ RS สมบัติสบายใจได้เพราะอีก 2-3 วันก็น่าจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้แล้วล่ะค่ะไปต่อกันที่พี่ก้องสหรัฐกันนะครับผมใครที่แบบว่าคิดถึงเสียงนุ่มๆอบอุ่นของพี่ก้องนะฮะเตรียมเซอร์ไพรส์ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก้องนี่เขารวบรวมทีมทำเพลงแนวใหม่ที่จะเปลี่ยนแนวของเขาไปเลยฮะ
ใหม่ที่ไรก็ไม่เปรี้ยงเท่าเพลงเก่าๆออกงานเมื่อไรนักร้องหล่ออมตะก้องสหรัตก็เลยต้องหยิบแต่เพลงเก่าๆมาร้องตลอดจนแฟนๆบ่นขอเพลงใหม่บ้างเจ้าตัวเลยผุดโปรเจกต์พิเศษฉีกมาดหล่อคลีนๆมาฟอร์มวงร็อกกับผองเพื่อนกับเพลงหนักหน่วงแนวเมทัลร็อกมันซะเลยค่ะต้องดูเรื่องเวลาตั้งใจไว้สักปีหน้าอะไรเงี้ยฮะตั้งใจไว้ให้เฉยนะยังไม่รู้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคิดว่าอยากจะทำอะไรมีเพื่อนๆนักดนตรีพี่ๆน้องๆมาช่วยกันเล่นกันก็เล่นเพลงแนวพวกคลาสสิกร็อกก็สนุกดีก็แก้เลี่ยนเล่นแต่เพลงไทยอะไรเงี้ยก็มันดีปีหน้าอาจจะหานักร้องมันๆอาจจะเชิญคุณไนท์คุณไนท์ The Voice ที่จะไปแจมเพลงร็อกกันแล้วก็อาจจะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดกำลังคิดอยู่ครับสาวๆคนไหนอยากกรี๊ดมาดใหม่ของพี่ก้องอดใจรออีกนิดปีหน้าอาจจะได้เห็นกันเจ้าค่ะจะรออันนี้เราก็ยังอยู่ในโหมดของหนุ่มๆนะคะคุณผู้ชมก็ไล่มาจากอแอดก็หนุ่มวัย80มาแบบพี่ก้องหนุ่มวัยสัก40ขยับมากลางๆหน่อยอันนี้จะเป็นหนุ่มวัยกรุบกริบนะคะสกายวงระวีโอ้ยนี่ของชอบเจ้เลยแนวโอป้าหน่อยขบเพาะดูดิก็ผมยังไงเขามีอะไรกันนี่แหละเดี๋ยวให้ดูดีละกำลังอยู่ในวัยแตกเนื้อหนุ่มเราจึงได้เห็นพัฒนาการความหล่อแบบเต็มสตรีมของหนุ่มหน้าใสวัยวาวุ่นสกายวงระวีที่ล่าสุดเปลี่ยนลุคใหม่กระชากใจสาวๆด้วยการทำสีผมที่ดูยังไงก็สายโอป้าสุดๆไม่รู้ว่าที่เปลี่ยนลุคแบบนี้แอบมีสาวกุ๊กกิ๊กหรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่ผมตัดหัวเกรียนมานานหลายเกือบปีนึงมั้งครับผมก็รอบนี้ก็อยากจะไว้ผมยาวๆแบบพี่ๆเขาว่าเป็นคนแซวบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนสีผมปุ๊บตรงมันอยู่ก็มีบ้างครับแต่อย่างเพื่อนอย่างเงี้ยครับบอกว่าเฮ้ยดูแก่ขึ้นเยอะเลยก็แบบแฟนคลับก็ยังไม่เคยเห็นลุคนี้ใช่ว่าเขาชอบกันไหมส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะชอบนะครับมีแฟนหรือเปล่ายังครับโสดสนิทเลยครับผมไม่มีครับเหมือนแบบด้วยความเราอยู่จุดนี้ได้มั้งครับเลยแบบอาจจะไม่มีใครกล้าเข้าหาแฟนคลับทั้งหลายหายห่วงเรื่องสาวๆไปได้เลยเพราะสกายเขาบอกว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นใครนะจ๊ะสาวๆคนไหนคิดจะมาจีบก็บอกให้รู้ตัวด้วยก็แล้วกันเป็นยังไงบ้างสาวๆคนไหนคิดจะมาจีบเฮ้ยสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยไม่มีใครกล้าเข้าหาเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ได้เข้าหาผู้หญิงแล้วเหรอเป็นผู้หญิงเข้าหาผู้ชายแล้วโอเคนะเปลี่ยนทันก็โอเคป้าชอบโอเคได้นี่ป้าจะเข้าหาคุณผู้ชมครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พอจะทำให้กันได้นั่นก็คือการมอบน้ำใจให้แก่กันนะครับวันนี้แฮปปี้ประตบมีอีกหนึ่งความเกื้อกูลมาชวนทุกคนร่วมกันทำครับโหพี่พัตโตถือของเยอะเชียวทั้งขนมกระดาษดินสอสีจะไปไหนอะครับเนี่ยหรือว่าเอามาให้ก๊อจิขอบคุณนะครับกำลังหิวพอดีเลยเดี๋ยวก๊อจิไม่ได้ให้ก๊อจิเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่คือพี่พัตโตเนี่ยเอาขนมเอาเครื่องเขียนเหล่านี้เนี่ยจะเอาไปให้ลูกของคนงานก่อสร้างที่เขาอยู่เนี่ยปากซอยบ้านเรานี่ไงก๊อจิคือเอาขนมไปแบ่งปันเขาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆพวกดินสอสีของใช้เครื่องเขียนแบบก็ของวัดจีแหละแต่ว่าเห็นซื้อทุกอาทิตย์เลยอ่ะเหลือใช้ตั้งเยอะตั้งแยะเอาไปแบ่งน้องๆเขาหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็จะได้ไปชวนพวกน้องๆเขามาวาดรูประบายสีด้วยกันไงนะพี่พัดโตดเนี่ยใจดีจริงๆเลยนะครับ ของก็จิเอาไปได้เลยครับ มีเยอะอีกอย่างเล็งรุ่นใหม่ไว้แล้วด้วยฮ่าๆๆปัดโทเอ้ยว่าแล้วเชียร์ว่าทำไมใจดีเฮ้ยก็ตีดิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาของที่เหลือเยอะแบบนี้นะไปแบ่งน้องๆเขานะไปด้วยกันเปล่าไปครับไปแล้วพี่พัตโตจะให้ก๊อตจิกินขนมด้วยเอาเปล่า ถุงนั้นน่ะน่ากินน่ากินคิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวเลยก็ตีไม่ได้ขอน้องๆเขาเอาไปแบ่งเขาไปเร็วไปเร็วสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนว่ากันด้วยเรื่องของความเกื้อกูลเรื่องการการแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนผองพี่น้องในประเทศไทยเราที่กำลังต้องต่อสู้กับภัยหนาวอยู่นะคะเราจึงต้องการความเกื้อกูลในรูปแบบของเครื่องกันหนาวอาจจะเป็นเสื้อผ้าหมวกไหมพรมอะไรก็แล้วแต่นะคะกับโครงการอสมท.ปันน้ำใจต้านภัยหนาวค่ะฤดูหนาวนี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพอากาศที่เหน็บหนาวโดยปราศจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ร่างกายอบอุ่น
บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจึงขอเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวผ่านโครงการอสมทปันน้ำใจต้านภัยหนาวโดยขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมนี้ณอาคารปฏิบัติการบมจ.อสมทหรือร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีอสมทปันน้ำใจต้านภัยหนาวธนาคารกรุงไทยสาขาอโศกเลขที่บัญชี015-0-22966-6สิ่งของเครื่องนุ่งห่มทุกชิ้นและเงินน้ำใจทุกบาทของท่านจะถูกส่งต่อไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวให้ได้บรรเทาทุกข์จากอากาศที่หนาวเหน็บตลอดฤดูหนาวนี้ตอนนี้เราไปเอาใจคนที่รักการถ่ายภาพกันหน่อยดีกว่านะครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลโฟโต้แฟร์2017นะฮะในคอนเซปต์วันนี้นะฮะ Tell Your Story นั่นเองนะครับบอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านเลนส์กล้องนะครับโดยภายในงานฮะก็จะมีการรวมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากทุกแบรนด์เลยนะฮะแล้วก็ทุกยี่ห้อด้วยซึ่งจะมีให้ทดสอบกันได้ภายในงานนี้เท่านั้นคุณผู้ชมแล้วก็มีกิจกรรมอบรมสัมมนาสาธิตการถ่ายภาพกว่า20สัมมนานะคะก็จะนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดสัมมนาเนี่ยมอบให้กับโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยสภากาชาติไทยแล้วก็ชมนิทรรศการถ่ายภาพของนักเรียนนักศึกษาภายในงานน่าจะมีโซนไลท์แอนด์แชร์ซึ่งท่านที่ซื้อกล้องภายในงานก็จะมีกูรูมีช่างภาพมืออาชีพมาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพให้ด้วยค่ะใช่นะฮะงานบากอกอินเตอร์เนชั่นแนลโฟโต้แฟร์2017นะฮะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้แหละครับจนถึงวันที่3ธันวาคมนะครับที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยเพลงยังคงของวงอินดิโก้นะครับผมแล้วก็สำหรับเที่ยงนี้อย่าลืมนะฮะหาอะไรอร่อยอร่อยทานทายกับพี่แบ๋วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ